ดีครับวันนี้พอดีมีจังหวะโอกาสดีนะครับมาเจอเพื่อนเก่านะครับเจ้าคินิคูแมนนะครับกำลังสอนอยู่นะครับคินิคูแมนเควินแวนฮุกมาดูกันก่อนนิดหน่อยนะครับว่าเขาเทรนอะไรให้เจ้าอภิสิทธินันดาโสมนะครับหรือเควินเลนนะครับน้องของลูเบนนะครับเพราะว่าตอนนี้เควินแวนฮุกนี่น่าจะเป็นโค้ชของดังกินบรัตเตอร์นะครับแล้วก็อภิสิทธินันนี่เป็นผู้เล่นนะครับเป็นเพลเยอร์ของดังกินบรัตเตอร์นะครับซึ่งด้วยจังหวะด้วยเขาเรียกอะไรตอนนี้ไวรัสโควิด-19 นะครับทำให้มัน TBL TBSL นะครับซูเปอร์ลีกของเราก็เลื่อนนะครับเลื่อนไม่มีกำหนดมันน่าจะปลายเมษาเลยนะครับก็เลยก็ต้องมาหามาเสาะหาการเวิร์กเอาท์นะครับเวิร์กเอาท์เพื่อจะรักษาสภาพนะครับอาจจะมีวันซ้อมทีมแล้วก็วันเวิร์กเอาท์นะครับเพื่อเตรียมไว้สำหรับจะแข่งซุปเปอร์ลีกนะครับ TBSL เมื่อเขากลับมาแข่งกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็ดูก่อนเราก็ไปดูเขาว่าโค้ชเควินแวนฮุกนี่เขาทำอะไรบ้างนะครับบ่นอะไรมันบ่นอะไรวะนี่ครับสอนใช้สกรีนนะครับแคชแอนด์ชูตนะครับตอนเล่นกับทิวไผ่งามนี่แวนฮุกนี่ได้ MVP นะครับตอนบาสไทยแลนด์โอเพ่นนะครับแม่งโคตรแมนจับไม่อยู่เลยนะครับแต่ด้วยอาการบาดเจ็บนิดๆหน่อยๆครับทำให้เขาเนี่ยแล้วก็ด้วยการที่เขาเป็นโคต้าเวิร์ลอิมพอร์ตนะครับว่าเขาเป็นลูกครึ่งเกาหลีอเมริกันนะทำให้ถ้าคุณลองคิดดูนะครับเวลาที่คุณได้โควต้าตัวอิมพอร์ตนะครับคุณจะเลือกใช้ใครนะครับถ้ามันเลือกบิ๊กแมนก็ต้องไปเลือกคนที่มันตัวใหญ่ๆเขาว่าครับผมว่านะครับแต่ว่าด้วยนะครับถ้าทีมไหนขาดการ์ดนะครับก็นี่ครับแวนฮุกนะครับดูความแม่นของเขาครับเขาบอกว่าขวา15ซ้าย15นะครับเมื่อกี้บอก15ครับแม่งมีเพลงด้วยเหี้ยติลิขสิทธิ์แน่เลยว่ะคลิปเนี้ยช่วยไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวไปปิดไอ้เนี่ยแล้วกันถ้าโดนลิขสิทธิ์ก็คือรู้เรื่องนะครับว่าเพราะว่าเขาซ้อมกันก็เนี่ยครับพวกต่างชาติมันต้องบิวครับต้องบิวซ้อมเงียบๆไม่สนุกครับครบไปยังแคทแอนด์ชูตนะครับ1 2 1 2ขึ้นนะครับเป็น0 1 2นะครับลองดูดีๆสังเกตสเต็ป0 1 2โชกนะครับ0 1 2โชกนี่จังหวะแบบนี้ครับสมัยก่อนเนี่ยเป่าแทบลิ่งกระจายนะครับจนเนี่ย0 1 2นะครับอันนี้พอได้นะครับต่อไปครับตาเควินครับ2เควินนะครับเควินแวนฮุกกับเควินเลนดูเควินเลนมั่งโอ้โหลูกแรกมึงก็ว้าวเลยไอ้ห่าเอาไม้เว้ยเควินนี่หล่อเหลานะครับแล้วก็เป็นนายแบบโฆษณาแล้วก็เล่นละครนะครับเคยถามว่าทำไมไม่ไปเล่นละครบอกชอบอยากเล่นบาสมากกว่าครับรออย่างเควินบ้างไม่ได้คอยดูโอเค5ลูกเองเหรอแสดงว่า3ท่านะครับท่าละ5นะครับก็จะเป็น15ลูกนะครับโอ้โหโชว์สังเกตขานะครับจะใช้ขาด้านในนะครับขาซ้ายนะครับซ้ายปักแล้วก็1 2นะครับฝั่งนี้ครับอันนี้ก็รับแล้วยิงครับแคทแอนด์ชูตธรรมดานะครับโชว์ไปครับโอ้ไปครับปักไปโอเคครับสโตกสวยสโตกดีครับจังหวะได้นะครับ
ไว้ก็ถอยหลังยิงรับถอยหลังครับวิ่งมารับยิงนะครับดูครับ1 2 3no เห็นมั้ยเควินบอก1 2นะครับ no hop โอเค1 2โอเค stay low ครับเควินบอกต่ำๆย่อหน่อยนะครับ1 2ครับ1 2 1 2มันจะดูจึ๊กๆหน่อยครับว่าสเต็ปแต่ละคนนี่ก็ไม่เหมือนกันนะครับกินน้ำครับเราแอบมาถ่ายเขานะครับก็ต้องแค่นี้นะครับเดี๋ยวเขามีซีเครตที่เขาจะซ้อมกันอีกนะครับใครอยากรู้ก็ไปตามเพจ Facebook ของทางแวนฮุกเควินแวนฮุกแล้วก็ทีมดังกินแรปเตอร์นะครับฝากติดตามทีมแรปเตอร์ไว้ด้วยนะครับปีนี้น่าจะถึงชิงนะครับจากที่ดูตัวผู้เล่นแล้วครับมีชาร์เลอร์นะครับมีเอเวอรี่ชาร์เลอร์ลิตจี้จอห์นสันนะครับน่าจะได้ชิงกับทางไฮเทคครับดูโอ้ก็ขอให้ทางแรปเตอร์นะครับสมหวังนะครับผ่านไปถึงรอบชิงให้ได้นะครับ Yes. Hesitation and shot นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะซ้อมกันต่อผมก็มีคิวจะสอนต่อฉากเขานะครับแต่ว่าเป็นคิวเป็นคอร์ส VIP นะครับสำหรับน้องๆพอดีว่าใช้สนามต่อเขานะครับจังหวะดีก็เลยมาโม้มาแอบดูเขาซ้อมกันนะครับถึงมันจะร้อนผมจะนั่งดูอยู่เงียบความแม่นผู้เล่นระดับ MVP League นะครับไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับโจ๊กพอๆๆอยากเล่นบ้างแค่นี้